สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะมาพบกับรายการกำลังใจประจำวันนะคะมาพบกับดิฉันนะคะเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรกันเป็นประจำนะคะที่นำรายการดีๆมาฝากให้กับพี่น้องด้วยความตั้งอกตั้งใจนะคะแม้ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนหลายอย่างจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ยังคงตั้งใจส่งกำลังใจมาให้พี่น้องทุกๆวันนะคะทุกๆคลิปนะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าเก๋กับสามีนะคะตะเวนไปที่จริงก็ใกล้ๆบ้านเนี่ยนะคะบางยุงกัดนะเยอะมากนะคะการถ่ายทำเอาท์ดอร์หรือว่าข้างนอกเนี่ยพี่น้องมันยากกว่าในสตูดิโอหลายเท่านะคะลำบากมากมายถามว่าบ่นทำไมก็ขอบ่นนิดนึงเนาะลำบากจริงๆอ่ะร้อนบางครั้งก็ดาวอากาศไม่ถูกแมลงก็เยอะนะคะแต่ว่านะคะได้ความรักของพระเจ้าที่อยากจะส่งต่อนะคะกำลังใจมาให้พี่น้องนะคะก็บุกฝ่าบุกป่าฝ่าดงฝ่าแดดฝ่ายุงนะคะเพื่อที่จะได้ภาพสวยๆนะคะบรรยากาศดีๆมานะก็คิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีสตูดิโอเป็นของตัวเองนะคะแต่ตอนนี้ขอสตูดิโอของพระเจ้าไปก่อนนะคะมีต้นไม้ใบหญ้าตรงไหนก็ไปตามนั้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรายการนะคะแล้วก็พี่น้องท่านใดที่เปิดเข้ามาเจอปั๊บเอ๊คุณป้าคนนี้คุณพี่ท่านนี้อันไหนกำลังพร่ำเรื่องอะไรนะคะไม่มีอะไรค่ะมีกำลังใจและความรักมาฝากนะคะฟังคลิปนี้แล้วมีความสุขนะคะเอาละค่ะพี่น้องวันนี้นะคะมีกำลังใจอะไรมาฝากเราบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนนะคะพรุ่งนี้เราจะได้ที่เราตั้งใจ
ไฟอมรักฤทธิ์นำพาให้ผ่านเหมือนในวันนี้พรุ่งนี้แม้อาจจะดีจะร้ายไม่หวั่นไม่กลัวก็จบลงไปแล้วนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ที่พวกเรารอคอยว่าอะไรมันจะดีขึ้นนะคะพรุ่งนี้ที่หลายคนอาจจะรอใครบางคนกลับมาหลายคนกับกำลังรองานใหม่หลายคนกำลังรอสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่สามารถรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรและพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราก็เชื่อว่าระวังใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงโปรดจัดเตรียมทรงนำในชีวิตของเรานะคะเอาละค่ะพี่น้องวันนี้นะคะมาพูดถึงวันนี้เดี๋ยวขอโทษนะคะเมื่อตะกี้เสียงนะคะค่อนข้างจะแหบนะช่วงนี้อากาศเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะคะบางทีก็เสียงก็ไปบ้างนะคะบอกแล้วช่วงนี้วัยนี้แล้วนะคะเสียงนี้สั่งมาไม่มาสั่งไปไม่ไปนะคะสั่งเสียงชักเริ่มดื้อแล้วนะคะก็แต่ฟังเนื้อหาสาระกันละกันนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ได้ยินช่วงนี้ระยะนี้นะคะคำพูดหนึ่งที่เป็นยอดฮิตติดอันดับนะคะก็คือคำพูดที่ว่าทุกวันนี้สังคมอยู่ยากขึ้นทุกๆวันนะคะสังคมอยู่ยากขึ้นทุกๆวันนะเพราะอะไรล่ะคะพี่น้องปัญหาเรื่องเดิมๆนะคะพี่น้องชีวิตคนเรามันก็มีอยู่เรื่องเดิมๆเนี่ยค่ะปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจนะคะหลายคนมีแต่คนไปไหนก็พูดเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ขายของไม่ดีไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วก็เคยถามว่าทำไมปีที่แล้วโน้นทำไมมันดีกว่าปีนี้เอาตกลงมันคืออย่างนี้ดีกว่าพี่น้องพูดง่ายๆสรุปก็คือแต่ละปีมันแย่ลงนะคะในเศรษฐกิจนะคะและยิ่งปัญหาในเรื่องของโรคระบาดเข้ามาแล้วก็ยิ่งทําให้เศรษฐกิจก็ยิ่งย่ําแย่นะคะพวกเราทุกคนทุกวันนี้นะคะเรายังจะเจอปัญหานะคะข่าวคราวในเรื่องของสงครามนะคะพี่น้องเป็นเนืองๆเนาะเดี๋ยวประเทศโน้นตีกับประเทศนี้ประเทศนี้ตีกับประเทศโน้นถามว่าเรากระทบไหมเราอาจไม่กระทบทางตรงแต่ว่ากระทบทางอ้อมด้วยนะคะในทุกอย่างมันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะตอนนี้ยังไงต่อนะทุกวันนี้เราก็เลยมีชีวิตกันอยู่แบบปล่อยเกียร์ว่างนะคะมุ่งหวังหรือว่าคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะคะหลายคนก็เลยปล่อยเกียร์ว่างเลยทำงานก็ทำไปอย่างนั้นแหละนะไม่รู้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ไหมไม่รู้เจ้านายจะเจ๊งเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเขาจะไล่เราออกจากงานเมื่อไหร่นะคะก็ตามนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะพี่น้องว่าปัญหาเศรษฐกิจนะคะปัญหาโรคระบาดนะคะปัญหาในเรื่องของความเป็นอยู่ในสังคมที่ทำให้ชีวิตเรานั้นก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนะคะความไม่แน่นอนว่าชีวิตในวันพรุ่งนี้เรืออนาคตของเราลูกหลานของเราจะเป็นอย่างไรนะคะหลายคนก็จดจ่ออยู่กับปัญหาจดจ่ออยู่กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะและก็รอคอยว่าปัญหานั้นมันจะผ่านไปไหมหรือปัญหานั้นมันหรือว่าสิ่งที่เรารอคอยนั้นจะมาถึงชีวิตของเราเมื่อไหร่นะคะอย่างทุกวันนี้นะคะพี่น้องไปทางไหนเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะเข้าไป
ในที่แออัดหรือว่างานอะไรเดี๋ยวบางทีเนี่ยพี่น้องแป๊บเดียวเนี่ยเหมือนชีวิตเราอยู่ในสงครามอะไรสักอย่างก็คือเราจะต้องเจอปัญหาแบบว่าโอเคงานที่เราไปมานั้นอ่ะมีเพิ่งมีคนติดโควิดเราก็ต้องกักตัวกักแล้วกักอีกกักแล้วกักอีกนะคะไปที่ไหนก็ไม่ค่อยมีความปลอดภัยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะให้ข้อคติและคำหนุนใจนะคะซึ่งต้องขอบคุณนะคะคนที่ส่งข้อความดีๆมาให้นะคะเขียนโดยท่านอาจารย์เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกว่าใครนะคะอาระพี่น้องเคยฝันไหมคะฝันเนี่ยบางครั้งฝันเป็นตุเป็นตะนะคะฝันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายนะคะดูมันเหมือนจริงสมจริงสมจังมากเลยแต่ฝันก็คือฝันนะคะเมื่อเราตื่นขึ้นมาฝันไม่ว่าดีหรือร้ายเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะและในสังคมปัจจุบันไม่ว่าคนดีหรือว่าคนเลวนะคะเราก็ต้องประสบภัยพิบัตินะคะผลกระทบของโลกทุกอย่างที่รอบตัวเราเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าเป็นความผิดหวังความสมหวังนะคะเราก็ต้องเผชิญด้วยกันสุขทุกข์นะคะคนเชื่อพระเจ้าก็โดนเราคนที่เชื่อพระเจ้าก็พบเหมือนกันนะคะเพราะว่าในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีวาระและเวลานะคะตามพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่1ได้กล่าวไว้นะคะดังนั้นมันไม่มีอะไรนะคะพี่น้องที่มันจะอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะว่าเป็นปัญหาสถานการณ์หรือว่าคนนะคะพี่น้องแล้วก็โดยสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็บอกอย่างนี้นะคะว่าแม้นว่าสิ่งบางอย่างเรารักขนาดไหนอยากจะกอดมันไว้แต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยไปนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะดีขนาดไหนสักเพียงไหนวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปแล้วก็จะเหลือแต่ความทรงจำไม่ว่าเป็นคนสถานที่หรือเหตุการณ์นะคะหรือว่าปัญหาสิ่งแย่ๆสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะมันแย่แค่ไหนก็ตามนะคะพี่น้องมันก็ไม่อยู่กับเราตลอดหรอกพี่น้องเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเช่นเดียวกันบางครั้งพี่น้องเคยเห็นฝนตกไหมเวลาฝนตกเรารู้สึกว่าสงสัยเหมือนกับนะคงจะไม่มีวันเจอแดดแล้วแต่เอาอยู่ดีๆแป๊บเดียวก็มีแดดมานะคะชีวิตคนเราบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าความทรงจำที่แย่ๆก็ไม่ได้ทรมานใครนะคะหากเรียนรู้ที่จะตื่นขึ้นมาให้เผชิญกับความเป็นจริงและบอกกับตัวเองและมันว่าคืออดีตนะคะนั่นคืออดีตทิ้งที่เราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วและไม่ได้รั้งใครให้หยุดอยู่กับที่หากเป็นความทรงจำที่ไม่ยอมปล่อยวางเราก็เท่ากับขังตัวเองไว้กับอดีตและจงอยู่กับที่เดิมนะคะมันมีอะไรดีนะคะนอกจากความเจ็บช้ำโอเคนะคะพี่น้องก็มีเรื่องดีมากมายนะคะที่พระเจ้าบอกเราว่าก็อยากจะบอกพี่น้องอย่างนี้นะคะว่าพระเจ้าได้ทรงทำสิ่งใหม่ๆนะคะหลายคนยังจดจ้องจดจ่อจดจำอยู่กับสิ่งที่ในอดีตนะคะหรือว่าในปัจจุบันในสิ่งที่แค่เรามองเห็นแบบแคบๆนะคะพี่น้องแต่ว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่อยู่นะพระเจ้าเหมาะให้เราพระองค์ทรงสร้างสิ่งใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆเตรียมสิ่งใหม่ๆไว้ให้เราแล้วนะคะแต่ตัวเรากลับมองไม่เห็นนะคะพี่น้องเรากลับไปมองดูอดีตสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันขมขื่นสิ่งที่มันผิดหวังนะคะซึ่งพระเจ้าก็บอกแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ดูนะคะเราไม่เห็นก็เพราะว่าเราไม่ได้สนใจในการดูเพราะเราจดจ่ออยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะพี่น้องเอาละดังนั้นเป็นการดีกว่าไหมคะพี่น้องที่เราจะมองสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าประทานให้นะคะบางทีในชีวิตของเราอาจจะมีเรื่องดีๆตั้งเป็นร้อยๆเรื่องนะคะแต่เรากลับจำและก็จดจำแต่สิ่งที่เรื่องแย่ๆที่อาจจะมีแค่เพียงไม่กี่เรื่องในชีวิตเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมที่เราจะมองไปข้างหน้าดูสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าได้โปรดจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราลืมเรื่องแย่ๆในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเองจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีกำลังใจนะคะโอเควันนี้ฝากไว้สำหรับแค่นี้ก่อนนะคะยังมีอีกหลายเรื่องมากมายวันหลังค่อยคุยกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนอย่าลืมนะคะสุดท้ายก็
ถ้าถูกใจนะคะช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าท่านเห็นฟังแล้วว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์แบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะฟังดู YouTube ก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้จากลาไปก่อนนะคะพี่น้องมาเมื่อไหร่ค่ำทุกทีคือตรงนี้ไม่มีไฟพี่น้องพอค่ำปุ๊บก็คือพระอาทิตย์ตกปั๊บคือเป็นเรื่องค่ำปุ๊บเลยนะคะโอเคเชิญจากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้พระเจ้าพระพรสวัสดีค่ะครับ